อาตุ้ยตุ๋ยยกมือไหว้ขอโทษปมดราม่าหัวเราะความฝันเด็กอยากไปหัวหินอาตุ้ยตุ๋ยพุทธชาติอัดคลิปแสดงความเสียใจและขอโทษเกิดดราม่าหลังร่วมรายการทอล์คกับเธอของปอมแปมนิติแล้วหัวเราะความฝันของเด็กคนหนึ่งที่อยากไปหัวหินสืบเนื่องจากกรณีดราม่าที่ป๋อมแปมนิติชัยชิตาธรพิธีกรรายการทอล์กกับเธอกับแขกรับเชิญอาตุ้ยตุ๋ยพุทธชาติพงษ์สุชาติตลกทำให้กับประเด็นที่มีเด็กคนหนึ่งบอกว่าก่อนตายอยากจะไปหัวหินโดยอาตุ๋ยโสมอีกว่าชีวิตของขีดล่าหงึงขีดล่าหงึงเป็นใครก่อนตายอยากจะไปหัวหินปอมแปมพูดต่อว่าหนูไม่มีต้นทุนเลยอ่ะโดยทั้งคู่ก็หัวเราะกันจนเกิดกระแสดราม่าคนกรุงเทพเขาขำกับอะไรแบบนี้หรอโดยทางด้านป๋อมแปมก็ได้ออกมาขอโทษโดยการเขียนข้อความขอโทษด้วยลายมือตัวเองพร้อมโพสต์ผ่านอินสตาแกรมบอกขอโทษอีกครั้งขั้นล่าสุดอาตุ้ยตุ๋ยออกมาโพสต์คลิปขอโทษกับเหตุการณ์ข้างต้นเผยว่าก่อนอื่นต้องกราบขอโทษขอขมากับทุกคนที่รักที่เอ็นดูที่ผิดหวังเมตตาเคยเชื่อในตัวมาเสมอพอทราบเรื่องในวันนี้รู้สึกไม่สบายใจมากซึ่งมีพี่คนหนึ่งบอกกับอาว่าพี่ไม่อยากเชื่อว่าอาตุ๋ยคนที่พี่รู้จักจะหัวเราะในความฝันของคนอื่นนะอาเลยทบทวนตัวเองคิดว่าอาไม่มีสิทธิ์ไปนั่งหัวเราะดูถูกอะไรกับความฝันคนอื่นเพราะอามาถึงตรงนี้เพราะความฝันสิ่งที่อาได้รับในควันนี้ไม่เคยมีชีวิตอาแต่เป็นสิ่งที่อาฝันถึงได้สิ่งที่หล่อเลี้ยงอาขยันเรียนหนังสือทำงานก็คือความฝันดังนั้นสิ่งที่มีค่ามีความหมายมากคือกำลังใจเชื่อในความฝันของอาสิ่งนี้แหละที่อาตระหนักเสมอว่าไม่ว่าใครจะฝันอะไรก็ตามก็ต้องสู้เพื่อประสบความสำเร็จเมื่ออาย้อนดูคลิปนั้นทำให้คิดได้ว่าเราสองคนไปหัวเราะกับมันด้วยสัจจะจริงๆอาไม่ได้หัวเราะกับความฝันของเขาแต่เรื่องราวเราเล่าเรื่องราวที่มีข้อความนี้ชนะและได้รางวัลซึ่งข้อความสั้นๆ นี้ชนะทุกคนพร้อมทั้งระบุแคปชั่นเพิ่มเติมว่าอาไม่สบายใจอาเสียใจมากที่สุดค่ะที่เรื่องราวในคลิปรายการที่อาเล่าถึงเรื่องคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความเข้ามาชนะในหัวข้อ SMS ที่อาเคยประทับใจในไหวพริบในการแต่งข้อความที่สั้นๆง่ายๆเอาชนะข้อความที่แต่งเข้ามาชิงรางวัลอย่างวิริศมาหลายอีกมากมายหลายข้อความในคืนนั้นของรายการไปได้แบบพิมพ์น้อยชนะมากแบบนิ่มๆพลิกเกมเอารางวัลไปแบบชิวๆทำให้ประทับใจคุณผู้ฟังท่านนี้มากไม่ได้มีเจตนาหมิ่นฝันของใครเลยโดยสัจจริงค่ะเพราะอาเองมีแรงใจอดทนสู้ชีวิตทุกวันตั้งแต่เด็กเพราะมีความฝันพยุงใจมีฝันเป็นหลักชัยให้ทำสิ่งที่ไม่มีในเราตอนแรกเราจะมีสิ่งโน้นเพียงในฝันก่อนและพยายามทำให้ฝันเป็นความจริงด้วยตัวของเราความฝันจริงเป็นสิ่งที่เลี้ยงใจเอามาทุกช่วงชีวิตมาถึงวันนี้สำหรับอาความฝันและการให้กำลังใจเชื่อในความฝันของการและกันเป็นเรื่องสำคัญจำเป็นของทุกชีวิตค่ะแต่ในคลิปวิดีโอนั้นเป็นเพียงช่วงสั้นๆในรายการที่ทำให้เข้าใจเจตนาอภิธได้อาเข้าใจกับการที่หลายท่านตีความเช่นนั้นดูแล้วผิดหวังอากราบขอโทษที่ทำให้เสียความรู้สึกนะคะ
แต่หากได้ทราบถึงที่มาของข้อความนี้ดังในคลิปที่เอาได้เล่าถึงเรื่องราวทั้งหมดอาหวังว่าทุกท่านจะเข้าใจเจตนาแท้จริงของอานะคะ พันวรการส่งเพลงสัมผัสให้เศร้าจุกจุกแชมแพรถ่ายทอดภาคต่อบทสรุปความรักคอลัมน์สดบันเทิงพันวรการส่งเพลงสัมผัสให้เศร้าจุกจุกหลังปล่อยเพลงอกหักเก็บซ่อนจากโปรเจกต์ขอบคุณที่กลับมาให้หลายหลายคนคลายคิดถึงจนยอดวิวทะลุ90ล้านวิวแล้วล่าสุดนักร้องสาวพันวรการสังกัดค่ายข้าวสารเอนเตอร์เทนเมนต์ก็ได้ปล่อยเพลงสัมผัสที่มีเนื้อหาอินกินใจมาให้เศร้าต่อเนื่องนอกจากจะส่งเพลงเพราะมาให้ฟังสาวพันยังเสิร์ฟมิวสิกวิดีโอเพลงสัมผัสซึ่งเป็นภาคต่อจากเพลงเก็บซ่อนที่ได้คู่ขวัญ นักแสดงช่อง3แชมป์ชนาธิปโพทองคำและแพรพิชชาภาพันธุมจินดามาถ่ายทอดเรื่องราวความรักสุดเศร้ากับบทสรุปของต้นพลอยให้แฟนๆอินกันต่ออีกด้วยโดยพันพูดถึงซิงเกิลสัมผัสให้ฟังว่าเพลงนี้ยังคงเป็นเพลงเศร้าเหมือนเดิมเนื้อหาจะพูดถึงความรักของคู่รักที่เริ่มจืดจางไม่กุ๊กกิ๊กหวานเหมือนเดิมซึ่งจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้หมายถึงว่าต่างฝ่ายต่างไปมีคนอื่นแต่เมื่ออยู่ด้วยกันไปนานๆหากเกิดความเฉยชาหรือชินชากันก็ได้เพลงนี้พันได้ที่ต้องวงพริกไทยมาเป็นโปรดิวเซอร์ช่วยดูแลงานเพลงให้และพันก็มีโอกาสแต่งเนื้อร้องร่วมกับพี่ต้องด้วยส่วนการทำงานช่วงอัดเพลงด้วยเป็นเพลงช้าสไตล์ที่พันถนัดพออยู่ในห้องอัดทั้งเนื้อร้องและทำนองก็ทำให้เราสื่ออารมณ์ออกมาได้อินมากขึ้นส่วนมิวสิกวิดีโอนักร้องสาวกล่าวว่าได้แชมป์กับแพรมาถ่ายทอดเรื่องราวความรักของต้นพลอยอีกครั้งซึ่งเนื้อหาจะเชื่อมโยงมาจากเพลงเก็บซ่อนหลังจากที่ความรักของทั้งคู่ระหองระแหงกันไปคราวนี้ในเพลงสัมผัสที่ทั้งคู่ได้กลับมาเจอกันความรักของเขาจะเป็นยังไงต่อฝากแฟนๆติดตามทั้งเพลงและมิวสิกวิดีโอด้วยนะคะ สวีทฝาดราม่าแต้วณัฐพรอวดซีนหวานไฮโซในส่งอาหารถึงหน้าบ้านสวีทฝ่ามรสุมดราม่านางเอกดังแต้วณัฐพรเตมีรักอวดซีนหวานไฮโซในส่งอาหารถึงหน้าบ้านชมเปาะน่ารักไปไหมเนี่ยเรียกว่าเจอกระแสดราม่ารัวๆเลยทีเดียวสำหรับนางเอกสาวชื่อดังแต้วณัฐพรเตมีรักเมื่อล่าสุดออกมาโพสต์ภาพถ่ายหน้าร้านกาแฟแห่งหนึ่งโดยไม่สวมหน้ากากอนามัยหลังกลับจากไปตรวจโควิดรอบ3งานนี้แม้ผลจะออกมาเป็นลบแต่ก็ถูกชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์ถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเนื่องจากนางเอกดังยังกักตัวไม่ครบ14วันตามกำหนดงานนี้นางเอกสาวเลยโดนคอมเมนต์โจมตีอย่างหนักแถมยังลามไปถึงร้านกาแฟดังกล่าวด้วยซึ่งต่อมาทางร้านได้แจ้งผ่านไอจีขอปิดร้านเพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อเป็นเวลา5วันโดยแต้วก็ได้เข้ามาขอโทษที่ทำให้เกิดความเสียหายและยินดีรับผิดชอบทุกกรณีแม้ว่าจะจอดดราม่าหนักหนาแต่ล่าสุดก็มีเรื่องที่ทำให้สาวเต้ายิ้มได้เมื่อหวานใจไฮโซไนประไนพรประภาเดินทางมาหาถึงหน้าบ้านพร้อมนำอาหารชุดใหญ่มาส่งให้โดยนางเอกสาวได้อวดซีนหวานผ่านไอจีสตอรี่พร้อมส่งเสียงถามไปว่ามาส่งข้าวเหรอคะจากนั้นตามมาด้วยภาพที่เจ้าตัวลงมาเปิดประตูให้ฝ่ายชายแต่อยู่ในระยะที่ห่างกัน2เมตรพร้อมแปะแคปชั่นนั่นรักไปหรือเปล่าคะเนี่ยช่วยตอบหน่อย